บก.วรินทร์ขอเสนอเจาะแผนหงยุคสล็อตนัดแรกดับเบิลฟอลส์ไนน์ปั้นปีกสุดตัวอาร์เนอร์สล็อตเริ่มต้นแผนนัดแรกกับลิเวอร์พูลได้น่าสนใจนะครับพวกเขาเอาชนะเรอัลเบติส 1-0 ด้วยแท็กติกดับเบิลฟอลส์ไนน์ซึ่งในอดีตเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลน่าจะคุ้นเคยกับแผนแบบนี้อยู่แล้วในยุคของโรเบโตฟิมิโนแต่หนนี้พวกเขาไม่ได้ใช้คนเดียวแต่ใช้ถึง2คนตามรายชื่อที่ประกาศออกมาเนี่ยลิเวอร์พูลใช้ฮาวิเอเลียตยืนค้ำกองหน้าโดยมีโซบอสไลยืนเป็นหน้าต่ำนะครับปีกซ้ายฟาบิโอคาวันโยปีกขวาโมฮัมเหม็ดซาลาแล้วก็คู่กองกลางเนี่ยเป็นวาตารุเอนโดกับเคอร์ติสโจนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเล่นคล้ายๆแผน4-2-3-1นะแต่พอดูจริงๆมันคือแผน4-4-2หรือ4-2-4มากกว่าโดย2คนที่อยู่ข้างหน้าเล่นเป็นฟอลส์ไนน์เนี่ยก็คือฮาวิเอเลียตกับโซบอสไลนั่นเองครับช่วงที่บิวอัพเล่นเกมรุกเนี่ยสล็อตจะสั่งให้คู่กองกลางเนี่ยทั้งเคอร์ติสโจนแล้วก็เอนโดดรอปต่ำไปช่วยคู่เซนเตอร์ขึ้นเกมจากนั้นครับคู่กองหน้าตัวหลอกทั้งเอเลียตและโซโบจะดรอปจากกองหน้าลงมาเล่นเป็นเหมือนมิดฟิลด์ตัวรุกซึ่งจุดประสงค์หลักมีดังนี้ครับข้อแรกเลยครับคือลิเวอร์พูลเนี่ยอยากสร้างการโอเวอร์โหลดกลางสนามหรือถ้าอธิบายง่ายๆคืออยากชิงอิทธิพลโซนนั้นซึ่งนับรวมทั้งคู่มิดฟิลด์กับคู่ฟอลส์ไนที่ดรอปลงมาทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีแดนกลางตรงนั้นถึง4คนเลยทีเดียวมากกว่าเรอัลเบติสแบบชัดเจนมันเป็นการบีบให้เบติสรับแบบกว้างๆไม่ได้เพราะตรงกลางจะโบจนเกินไปพวกเขาโดนบีบให้รับแบบแคบๆอัดกลางไปสู้เพื่อไม่ให้เสียเปรียบลิเวอร์พูลมากจนเกินไปการที่คู่ต่อสู้พยายามรับแคบเนี่ยคือการแก้ปัญหาที่ดีนะครับแต่นี่คือหมากที่ลิเวอร์พูลต้องการเช่นกันคือในเมื่อดึงฝั่งตรงข้ามมากระจุกตรงกลางได้เยอะมันจะทำให้การป้องกันด้านกว้างหลวมลงไปครับและนี่คือเหตุผลที่ทำให้โมซาร่ากับคาวันโยเนี่ยได้ดวลกับแบ็คของคู่ต่อสู้แบบ1-1ตลอดเวลาแทบไม่เคยโดนรุม2-1เลยเพราะคนที่ควรจะมาช่วยซ้อนแบ็คเนี่ยโดนแท็กติกลิเวอร์พูลบังคับให้ไปสู้ตรงกลางสนามหมดแล้วครับปีก2ข้างลิเวอร์พูลจะยืนสูงชิดเส้นตลอดเวลาหากมีจังหวะเล่นบอลไดเรกต์ก็จะโยนยาวทันทีให้ปีก2ข้างนี่แหละเพราะการโยนไปเสี่ยงกับสถานการณ์1-1ปีกตัวฟูลแบ็คเนี่ยยังไงมันก็ได้ลุ้นอยู่แล้วครับเรียกว่าแผนของสล็อตบิ้วให้ปีกเป็นคนโจมตีในพื้นที่สุดท้ายแบบหนักหน่วงเลยครับอย่างไรก็ตามครับไม่ได้หมายความว่าคู่ฟอลส์ไนจะไม่มีส่วนในแดนสุดท้ายนะครับลองดูจากจังหวะประตูชัยของลิเวอร์พูลนะมันเริ่มจากการที่โซโบสไลเนี่ยแทงออกขวาให้กับโมซาร่าไปดวล1-1ตามแผนที่วางเอาไว้เป๊ะๆ เล่นยังไงก็ได้ให้ปีกไม่โดนรุมแถมก่อนจะจ่ายบอลออกไปเนี่ยทางโซโบที่ดรอปต่ำลงมาเนี่ยยังเป็นการดึงเซนเตอร์ฮาฟของเบติสให้หลุดตำแหน่งด้วยนะครับทันทีที่บอลไปถึงซาร่าฝั่งขวานะครับแบ็กซ้ายของเบติสต้องตามไปประกบและจังหวะนั้นเนี่ยโซโบเขาฉวยโอกาสวิ่งเข้าตรงฮาฟสเปซครับหรือช่องกึ่งกลางของแบ็กซ้ายที่ตามซาร่าไปกับเซนเตอร์ที่หลุดตำแหน่งไปทำโซโบที่ดรอปต่ำลงไปนั่นเองนะครับและพอซาร่าเห็นช่องเนี้ยก็แทงเข้าฮาฟสเปซให้กับโซโบหลุดไปยิงนำ1-0นั่นเองเห็นได้ชัดว่าเหมือนเป็นการวิ่งสลับกันนะครับซาร่าดึงออกข้างไปโซโบเห็นช่องตรงกลางมันเปิดก็วิ่งสอดเข้าไปและได้ยิงประตูนะครับนอกจากนี้ครับลิเวอร์พูลยังมีวิธีการบุกอีกแบบที่เห็นก็คือไม่ได้ฟิกสไตล์ตัวว่าปีกต้องยืนชิดเส้นตลอดเวลาตลอดไปเพราะบางจังหวะที่ฟอลส์ไนไม่ได้โจมตีฮาฟสเปซมัวไปดรอปต่ำแดนกลางกันหมดเนี่ยปีก2ข้างสามารถวิ่งหุบเข้ามาตรงกลางเพื่อโจมตีฮาฟสเปซแทนได้เช่นกันซึ่งในเมื่อด้านข้างไม่มีปีกธรรมชาติคอยชิดเส้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้แบ็คซ้ายขวาของลิเวอร์พูลเติมขึ้นมาได้ยกตัวอย่างนะครับในเกมมีจังหวะที่โซโบเนี่ยลงต่ำมากๆเลยครับไปช่วยเอนโดขึ้นเกมซาร่าเลยหุบเข้ามาโจมตีตรงฮาฟสเปซแทนและเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับแบ็คขวาอย่างคอร์เนอร์แบรดลีย์ก็จมูกไวทีเดียวสามารถเติมขึ้นมาเล่นเกมรุกฝั่งขวาได้อย่างรวดเร็วซึ่งจังหวะที่เติมเกมรุกมาก็ดูเหมือนไม่ได้กลัวเกมโต้กลับด้วยนะครับเพราะข้างหลังลิเวอร์พูลก็ยังมีผู้เล่นเกมรับเพียงพอยังมีคู่เซนเตอร์อยู่ยังมีคู่มิดฟิลด์อยู่และยังมีแบ็คอีกข้างรวมเป็น5คนก็เลยสามารถกล้าดันแบ็คได้แบบไม่กลัวเกมโต้กลับสักเท่าไหร่ส่วนช่วงเกมรับเนี่ยลิเวอร์พูลจะเล่นด้วยแผน4-4-2นะครับดันไลน์กองหลังสูงพื้นที่จากกองหน้าไปจนถึงกองหลังห่างกันไม่เยอะพยายามบีบให้พื้นที่ของคู่ต่อสู้เล่นได้แค่โซนนั้นเท่านั้นเป็นลักษณะการเล่นของทีมที่อยากจะเอาบอลกลับมาให้ไวเสียบอลเพรสเลยเพื่อนำบอลมาบุกต่อซึ่งจุดนี้นักเตะไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวนะครับเพราะว่าแข้งลิเวอร์พูลเนี่ยคุ้นเคยการดันสูงเหมือนยุคของเจอร์เก้นคล็อปอยู่แล้วครับสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อก็คือเกมนัดหน้าที่จะเจอกับอาร์เซนอลวันที่1สิงหาคมลิเวอร์พูลของอาร์เนอร์สล็อตจะยังเล่นแผนดับเบิลฟอลส์ไนน์ต่อไปหรือเปล่าถ้าเล่นแล้วจะออกมาดีหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะไม่เล่นก็ได้อาจจะแค่ซ้อมเป็น1ออปชั่นเวลาที่ไม่มีกองหน้าเบอร์9อาชีพก็ได้ซึ่งต้องดูกันอีกทีครับรวมถึงยังมีเกมที่เจอกับแมนยูไนเต็ดวันที่4สิงหาคมด้วยบางที2นัดนี้ที่เจออาร์เซนอลกับทัพปีศาจแดงน่าจะเป็นเรียลิตี้เช็คหรือบทพิสูจน์ของจริงครับว่าอาร์เนอร์สล็อตจะเล่นแผนไหนและแผนของเขาจะดีเพียงพอก่อนเริ่มซีซั่นใหม่หรือเปล่าต้องติดตามชมกันต่อนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีการอัปเดตแผนการเล่นยังไงปีเตอร์โบสจะมาวิเคราะห์ให้ดูเพิ่มเติมอีกนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางขอบสนามด้วยช่วงนี้ปีเตอร์โบสต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ